สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเลสนะครับวันนี้เราอยู่กับซูบารุนะครับ WRX นะครับจะเปลี่ยนหลอดไฟหน้านะหลอดไฟหน้าเดิมเป็นฮาโลเจนนะครับโคมเป็นโคมโปรเจคเตอร์แล้วนะแต่ว่าหลอดเป็นฮาโลเจนตอนนี้ผมอยู่ข้างขวาอยู่ครับอยากจะบอกว่าต้องถอดกองอากาศนะครับเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเขาจะมีฝาปิดด้านบนก่อนนะครับถอดฝาปิดบ้านด้านบนเสร็จแล้วเราก็มาถอดฝากองออกได้นะครับอันนี้เป็นหลอดเดิมเขานะหลอดฮาโลเจนหลอดขั้ว H11 นะครับตอนนี้ผมกำลังรื้อละกองอากาศค่อยๆแกะนะครับระวังนะระวังมันจะหักนะดึงออกมาได้นะครับแล้วก็มันจะต้องไขน็อตข้างล่างแต่ตอนนี้ผมกำลังดึงอยู่แล้วก็จะบอกว่าถ้าถอดได้ถอดมันออกมาเลยก็ได้ครับเพราะว่าท่อตัวล่างอ่ะมันหลุดเขามีน็อตเบอร์12นะครับล็อกอยู่ข้างกองด้านล่างนะไขน็อตเบอร์12ออกนะครับจะถอดกองได้นะด้านบนกองมีน็อตเบอร์10ตัวนึงนะครับตรงเหล็กด้านซ้ายนะตอนไม่ได้ถ่ายไว้ตั้งแต่แรกนะครับโอเคตอนนี้ผมถอดน็อตขึ้นมาแล้วเราก็จะขยับกองออกมาได้นะครับล้วงไว้ครับตรงขั้วหลอดไฟนะครับถอดขั้วออกก่อนนะถอดขั้วเสร็จแล้วเราก็จะบิดมันออกมาได้เลยนะครับผมต้องแบบมือขวาหน่อยมือซ้ายไม่ถนัดนะมันไม่ได้มุมเนี่ยครับหลอดไฟขั้ว H11 นะครับถ้ายังงงอยู่นะครับมันจะมีคลิปนึงที่ผมอธิบายเรื่อง H8 กับ H11 นะเห็นไหมอันนี้หลอดไฟหน้าเป็นขั้ว H11 นะครับส่วนไฟหลีเนี่ยเขาทำเป็นขาพลาสติกออกมาเผื่อไว้แล้วให้เราจับได้ง่ายขึ้นนะครับหลอดไฟที่หลอดไฟหลีเป็นหลอดขั้ว T10 นะครับถอดออกได้เลยนะดูจากหัวเนี่ยรถเขาน่าจะ 2-3 ปีขึ้นมาแล้วหัวมันเหลืองๆเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยหัวมันออกเหลืองๆหน่อยก็คือมันร้อนแหละแล้วหัวมันก็เริ่มไหม้แล้วครับเราเปลี่ยนเป็นหลอด LED สีขาวครับมันจะได้เข้ากับไฟหน้านะเพราะว่าไฟหน้าเราจะเปลี่ยนเป็น LED เหมือนกันนะครับให้ลองเปิดไฟดูนะแล้วก็ใส่นะครับถ้าถูกขั้วมันก็จะติดนะแต่ถ้าหลอด LED ดีๆบางรุ่นน่ะที่เขารักมีราคาหน่อยนะใส่ข้างไหนก็ได้นะเขาจะทำมาไว้แล้วทำวงจรมาในหลอดเลยนะครับหลอด LED นี่มันก็คือ LED ย่อมาจาก Light Emitting Diode นะครับก็คือไดโอดแปลงแสงอ่ะและไดโอดมันจะมีค่ามันจะมีขาของมันนะว่าขั้วบวกหรือขั้วลบอะไรอย่างเงี้ยถ้าเสร็จแล้วครับด้านขวานะไฟหลีไฟต่ำนะครับแต่ว่าเขาอยากได้ไฟสูงด้วยนะเราก็เลยจัดไฟสูงให้ด้วยด้านซ้ายหรือฝั่งคนนั่งนะครับใส่ง่ายกว่าด้านขวานะด้านขวาต้องถอดกองด้านซ้ายเนี่ยแค่ถอดแบตก็ขยับใส่หลอดไฟได้แล้วนะครับไม่ยากเราเข้ามาดูข้างในกันครับเดี๋ยวผมจะสอนเปลี่ยนไฟหลังคาด้วยนะไฟหลังคาเนี่ยเอาอะไรแงะหน่อยนะเป็นพลาสติกยิ่งดีนะครับมันจะได้ไม่กัดตัวพลาสติกเป็นรอยนะมันจะมีร่องอยู่นะครับงัดเปลี่ยนได้เลยนะหลอดไฟเป็นหลอดแคปซูลนะครับด้านบนเอามือดึงออกมาได้เลยนะครับไม่ยากสามารถเขี่ยๆแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะไฟหลังคาเดิมเขาจะเป็นหลอดไส้นะครับอันนี้เราเปลี่ยนเป็นหลอด LED นะครับเป็นแผงๆนะสว่างขึ้นกว่าเดิมนะครับลูกค้าเขาต้องการให้ในรถสว่างหน่อยนะก็เป็นแผงแล้วก็ลอกกาวออกนะครับแล้วก็ติดเข้าไปนะก็เอาฝาครอบไว้เหมือนเดิมครับเท่านี้เป็นอันเรียบร้อยครับสำหรับไฟหลังคากลางรถนะถัดมานะครับเป็นคู่หน้านะเอาไขควงแงะนะครับแต่ว่าระวังนะพยายามอย่าเกี่ยวแรงนะครับมันกัดพลาสติกนะถ้าไขควงเป็นเหล็กเนี่ยเอาสกอตเทปพันสายไฟพันทับไว้ก็ได้ครับให้มันไม่กัดกับพลาสติกนะไม่งั้นเดี๋ยวเป็นรอยนะครับถ้ารถเราเองไม่เท่าไหร่นะถ้ารถลูกค้านี่จะงานเข้านะแต่ตอนผมเคลียร์สายไม่เป็นไรโค้งไม่เป็นไรนะครับหลอดเดิมหลอดข้างหน้าก็เป็นหลอดแคปซูลเหมือนกันนะหลอดเดิมก็จะเป็นหลอดฮาโลเจนเหมือนกันครับอันนี้ใส่เป็นหลอด LED แคนบัสนะครับสว่างดีสว่างกว่าเดิมเยอะเลยใส่เสร็จแล้วก็เทสครับเทสเสร็จแล้วเราก็เอาฝาครอบใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับดูเขี้ยวนะเขาจะมีเขี้ยวเสียบกับตัวที่ให้เรากดเข้าไปนะครับไม่ยากขอให้ตั้งใจต่อไปเชิญฟังคำบรรยายไม่ใช่รอดอแดนโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับไม่ยากประมาณนี้นี่ผมเอารถลงนะตอนแรกอ่ะเจ้าของรถเขาบอกขึ้นไม่ได้หรอกผมบอกขึ้นได้ยังไงก็ขึ้นได้ดูครับพาร์ทชิ้นหน้านะลิ้นหน้านะคาร์บอนแท้นะครับไม่ใช่ ABS ทุบครับไม่ใช่ ABS ทุบเคฟลานะนี่เคฟลาคาร์บอนแท้นะผมลงไปจับดูแล้วเนี่ยพาร์ทลิ้นแล้วก็ชิ้นสเกิร์ตข้างเนี่ยของแท้นะลงต้องแบบปานี่ค่อยๆหยอดนะครับผมมาขึ้นมาหมดแล้วนะหน้าร้านเห็นมันชันแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็น SLK 200 R33 Porsche ขึ้นมาแล้วนะครับรถผมก็ขึ้นมาแล้วรถผมเนี่ยเตี้ยจัดเลยนะ3ดอโอเคประมาณนี้ครับ
ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะครับไม่ค่อยเท่าไหร่สวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ